สวัสดีครับพบกับเราอีกแล้วครับช่องฟังลัคกี้แฟมิลี่ครับนี่ลัคกี้อาบน้ำเสร็จแล้วครับน้ำเสร็จแล้วตอนเช้าๆครับเดินขึ้นไปเลยปล่อยเดินขึ้นไปครับไปกินหญ้าตอนเช้าๆที่เตรียมไว้ครับโอ้ได้ยินเสียงน้องอันดาร้องแล้วครับน้องอันดาร้องทักทายแล้วครับลักกี้จะก็รีบไปเลยครับรีบไปเลยโอ้ลักกี้มาแล้วค่ะลักกี้ลักกี้จะไปไหนเบนไปเบนลักกี้หิวกล้วยเบนไปนี่มีกล้วยด้วยครับมีกล้วยด้วยเห็นน้องอันดาแล้วจ้าแย่งกล้วยกันกินใหญ่เลยครับเดินขึ้นมารีบมากินกล้วยนี่ครับกล้วยสุกครับกล้วยสุกกินกินกันน้องอันดาเนาะตัวเล็กๆครับไปไหนต่อลักกี้มาเร็วมาเร็วมานี่เร็วลักกี้มานี่มาเร็วลักกี้มานี่โอ้ยืนกินกล้วยใหญ่เลยครับมีกล้วยสุกครับอันดากินไม่หมดครับลักกี้ก็จะกินเก็บกินอยู่ครับแย่งกินกับน้องครับช่วงเช้าๆครับมาหาอาหารกินครับตอนเช้าๆของวันนี้ครับอากาศลมเย็นดีมากครับวันนี้ครับมีเพื่อนๆหลายตัวอยู่ครับอยู่หลายเชือกอยู่ครับหลายเชือกอยู่ครับด้วยกันครับตอนเช้าๆขึ้นมากินอาหารตอนเช้าๆเนาะพวกควานก็จะเตรียมไว้ให้แล้วครับลักกี้ไปไปยืนที่ของเราไปมาเร็วไปมาแล้วจ้ามาแล้วลักกี้เดินมาแล้วมีเพื่อนๆอยู่ครับมีเพื่อนๆหลายเชือกอยู่ในของคุณแม่ทองเงินครับลักกี้เห็นคุณแม่ทองเงินแล้วเห็นหญ้าแล้วครับจะไปกินแย่งหญ้าแม่ทองเงินกินแล้วก็จะมีหลายเชือกอยู่ครับตรงนี้เช้าเช้าเนาะกินกล้วยก่อนเดี๋ยวพอควานจะเอาหญ้ามาให้กินครับหญ้าวันนี้ก็รู้สึกจะแห้งๆหน่อยนะครับฝนก็ไม่ตกเนาะกินของแห้งไปก่อนวันนี้แห้งนิดนึงยาไปก่อนมาเร็วลักกี้มาเร็วกินยาก่อนเร็วเอาย่าลักกี้ยาก็จะเป็นอย่างนี้ครับแห้งๆครับไม่ค่อยได้ครับพี่ไม่สนใจหญ้าแห้งเลยครับกินก่อนลักกี้กินก่อนเร็วน้องไม่เอาแล้วกินได้กินกล้วยเมื่อกี้ได้กินกล้วยสุกเมื่อกี้ไม่หิวหญ้าแห้งเลยกล้วยสุกพ่อควานก็ยังหาให้ได้ไม่ได้หรอกครับช่วงนี้พ่อควานก็ตกงานอยู่ยืนนิ่งครับยังเขียวกล้วยสุกยังไม่หมดนะลักกี้สวัสดีครับพี่พี่เอฟซีเช้าๆก่อนเร็วสวัสดีค่ะเร็วค่ะก่อนเร็วเก้ค่ะก่อนค่ะสวยๆไม่เอาสวยๆก่อนเร็วค่ะเร็วเก้ค่ะค่ะก่อนเร็วสวัสดีค่ะก่อนเร็วไม่เอาค่ะตอนเช้าๆเอาไม่ไปไปกินกล้วยมามากินหญ้าเร็วไม่สนใจหญ้าเลยเนาะมาได้กินกล้วยสุกหวีหนึ่งครับพอดีพ่อควานได้กล้วยสุกมาหวีหนึ่งครับไปตัดจ้าแล้วเขาให้มาครับเขาให้กล้วยสุกมาหวีหนึ่งก็มาให้น้องลักกี้กินครับ
นี่พี่ใจดีเขาเห็นข้างทางครับเห็นขนยามาเขาก็มีกล้วยสุกมาหวีนึงก็มาแบ่งให้น้องลักกี้คนละครึ่งกับน้องอันดาครับยืนกินหญ้าแห้งก่อนนะวันนี้ออกฟาร์มหาไม่ได้เนาะลมเย็นดีมากครับตอนช้าๆวันนี้อากาศดีครับภูเก็ตเผื่อบางทีมี FC ท่านไหนก็แวะมาเที่ยวภูเก็ตได้นะครับมาพระใหญ่ครับแวะมาถึงน้องลักกี้อยู่ตรงนี้แหละครับอยู่ข้างทางนี่แหละครับข้างทางขึ้นพระใหญ่ครับครับจะเป็นแบบนี้แหละครับอยู่แบบนี้แหละครับน้องยืนกินสบายใจเลยครับตอนเช้าเช้าตอนเช้าเช้าเนาะสบายใจเลยคุณแม่ทองเงินก็หันก้นมาตอนเช้าเช้าจะกินดีครับช่วงเช้าเช้าจะไม่ได้กินอาหารก็จะกินดีมากครับหิวครับเขากลางคืนก็กินหมดอยู่เช้าก็จะหิวหน่อยก็จะกินยืนกินแบบนี้ทุกวันแหละครับตอนเราไม่ได้ทำงานเนาะขึ้นมากินหญ้าครับเพราะอยู่ที่กลางคืนมันร้อนครับเราปลูกกลางวันกลางคืนไม่ได้ครับมันไม่มีร่มไม้เนาะเราก็ขึ้นมาอยู่กับเพิงครับเราทำเพิงให้เขาอยู่ครับเป็นแบบนี้หลายเชือกครับอยู่เป็นกลุ่มครับอยู่เป็นกลุ่มด้วยกันครับช่วงนี้บางตัวก็ควานก็ยังไม่มาครับไปตัดหญ้าอยู่ครับบางเชือกเนาะหลายเชือกเราก็ดูช่วยดูแลกันคนละเชือกเนาะช้างตัวนึงก็ต่อเชือกครับถ้าเราดูแลหลายเชือกมันก็ไม่ไหวครับหญ้าก็ไม่ค่อยมีด้วยช่วงนี้เราไม่ได้ปลูกหญ้าด้วยเราก็ไปหาตัดตามที่มันว่างๆครับเขาไม่ได้ปลูกอะไรก็หญ้ามันขึ้นครับแต่ช่วงนี้ก็อย่างว่าแหละครับหญ้าไม่ค่อยมีเนาะจะมันแห้งเราไปหาที่มันไม่แห้งๆครับอย่างวันนี้ก็ได้หญ้าแห้งมาครับนี่เราก็ได้หญ้าแห้งมาเริ่มจะขาดแขนแล้วครับช่วงนี้น้องอันดาก็เล่นใหญ่นอนเล่นใหญ่เลยครับตัวเล็กครับนอนเล่นค่ะนอนเล่นใหญ่เลยกำลังสนแล้วครับตัวเล็กนี่กี้จะไปไหนมานี่เร็วนี่เลยลักกี้มานี่เร็วมานี่เร็วไม่เอาหญ้าแล้วจะกินกล้วยอย่างเดียวไม่มีกล้วยให้กินแล้วมีแค่นั้นแหละมีหวีนึงเองน้องอันดาก็เห็นว่าจะมีกล้วยก็วิ่งมาฮะแต่ก็ไม่มีกล้วยให้กินหรอกครับมากี่มาเร็วดูอีกเชือกข้างบนครับเรามี2ชั้นครับชั้นล่างกับชั้นบนครับพื้นที่มันจำกัดครับก็ผูกใกล้ๆกันนี่ครับไม่ร้อนครับกลางวันเราจะทำเพิงให้เขาอยู่ครับเป็นแบบนี้ครับจะเป็นกลางสแลมให้เขาครับร้อนมากๆเราก็จะอาบน้ำให้เขาทั้งวันเลยครับเอาเมงเอาถอยยีเดินไปเดินพอเร็วจะไปไหนนี่บายไปยืนกินก่อนหยอกเล่นกับน้องอันดาครับสำหรับคลิปวันนี้ก็จบเพียงแค่นี้แหละครับฝากกดติดตามช่อง Lucky Family ด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์ครับเป็นกำลังใจให้น้องครับ1ไลค์1แชร์1คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้น้อง Lucky ครับสำหรับวันนี้ก็แค่นี้แหละครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับ